สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงคลิปของชาวมังกรในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้ดูไปทีนิดนึงนะคะวันนี้วันพฤหัสที่21กรกฎาคมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นวันที่22กรกฎาคมเนี่ยก็คือเป็นวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ราศีสิงห์ก็ต้องท้าความนิดนึงว่าเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์นะคะสำหรับชาวมังกรแล้วมาดูกันมังกร1 2 3 4 5 6 7 8นะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่8ก็คือในเรื่องของการเงินpassive income after people money การลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็ต้องบอกว่าเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์นะคะคุณจะรู้สึกมันเหมือนกับจะฉายแสงในเรื่องนั้นๆอ่ะของคุณก็ฉายแสงมากๆเรื่องการเงินจะรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกมีความมั่นใจกำลังใจมาเต็มข้อเสียอย่างนึงก็คือเวลาถ้ามันมีHigher Optates, Lower Optates เนาะแบบข้อดีข้อเสียใช่ไหมข้อดีคือฉันจะแบบเด่นมากทำอะไรเพื่อตัวเองโดดเด่นสง่างามใครเห็นก็ให้ความสนใจข้อเสียก็คือเราสนใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งของคุณเนี่ยมันไปตกในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่โฟกัสหาเงินโดยเต็มที่แต่บางครั้งเราอาจจะลืมการทำอะไรเพื่อคนอื่นไปด้วยก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องให้ระวังนิดนึงเนาะถัดมานะคะก็วันที่28กรกฎาคมนะคะอันนี้จะเป็นนิวมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์นะคะนิวมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ก็จะไปเขาเรียกว่าการเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของการเงินการลงทุนการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายที่บอกไปข้างต้นนะคะทีนี้ต้องบอกว่าคุณเองอะค่ะคือมีโอกาสลงทุนมีโอกาสได้ใช้คำว่าเหมือนเป็น transformation เนาะเป็นจังหวะตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ new moon นะคะเกิดในเรือนนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับความตายเกี่ยวข้องกับพินัยกรรมการลงทุนการเงินต่างๆก็ได้เหมือนกันถ้าจะเห็น new moon รอบนี้มีเนปจูนเข้ามาทำมุมทรายด้วยการสื่อสารโอกาสที่ดีๆเข้ามาแบบปาฏิหาริย์ไม่ต้องพยายามมากก็เป็นไปได้ที่ทำให้เราได้เงินแล้วสิ่งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำอาหารเครื่องดื่มของเหลวการช่วยเหลือการฮีลิ่งเยียวยาหรือการที่คุณนะคะไปอยู่กับสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำการที่คุณได้เหมือนอยู่ๆก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วมันทำให้คุณไปสานต่อเรื่องการเงินนะคะผู้โตเล็งกับนิมนต์ครั้งนี้บางทีสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะแบบTransformation เนาะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะแล้วก็พฤหัส try กับดาวอาทิตย์ try กับนิวมูนครั้งนี้เหมือนกันแสดงว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ค่ะมันอาจจะมีปัจจัยจากครอบครัวสิ่งดีตามเข้ามาโอกาสดีมาแบบเหมือนปาฏิหาริย์เหมือนกับโชคดีแบบชื่อเสียงมานะคะโด่งดังทำได้นะคะการสื่อสารดีเยี่ยมนะคะการที่เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6คือมันเป็นภาวะที่คุณสามารถปรับสิ่งนี้มาเป็นงานประจำให้กับคุณได้อาจต้องมีการติดต่อสื่อสารต่างประเทศหรือว่าต้องเดินทางเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะช่วงเวลานี้นะทีนี้31กรกฎาคมยูเรเนียสกุมกับทรูโนดก็ไปตกในเรือนที่5ของคุณเรือนที่5ความชอบความบันเทิงความรักก็ต้องบอกว่าบางครั้งอะความสัมพันธ์มันปรับได้เจอมาไปคือมันจะมีการจริงๆพูโตทรายเนาะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกผูกพันทางจิตวิญญาณหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกแบบเหมือนเคยเจอกันมาก่อนมันคุ้นเคยอะนะคะก็ได้แล้วก็แต่จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นความชอบครั้งนี้ที่เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่เรื่องความรักที่เป็นตัวบุคคลถ้าเป็นความชอบแบบความชื่นชอบอะไรที่เป็นงานอดิเรกของเราอะค่ะบางครั้งเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับโดนกดดันหรือต้องเสียเงินเยอะนิดนึงก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้4สิงหาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่แรงคุณที่9ก็การสื่อสารนะคะการเรียนต่อระดับสูงการเดินทางไกลเหมือนคุณอาจจะต้องมีแบบ business trip หรือว่าจะต้องไปเรียนต่ออะไรบางอย่างที่
บบมันขั้นกว่าสูงขึ้นไปก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่คุณมีโอกาสต้องติดต่อต่างประเทศเดินทางต่างประเทศเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะคะถัดมา11สิงหาคมนะคะก็จะเป็นวันที่มีฟูลมูนในอะควาเรียสก็คือราศีกุมเดือนที่2จบเริ่มต้นใหม่หลายคนจบในเรื่องของการทำงานที่เป็นแอคทีฟอินคัมนะคะหรือบางคนอาจจะจบในเรื่องของเริ่มที่2มันเกี่ยวข้องกับความรักตัวเองเซลล์เวิร์ธเซลล์เลิฟก็ได้นะคะจบในเรื่องของเหมือนบางคนอยากจะซื้อรถอยากจะซื้อทรัพย์สินเคลื่อนที่จังหวะนี้เป็นเวลาแล้วได้ถึงเวลาต้องซื้อก็ได้เช่นกันถ้าจะเห็นได้ว่าดาวเจ้าเรือนของฟูลมูนหรือราศีคือดาวยูเรนัสอยู่ในเรือนที่1 2 3 4 5ที่5ของคุณมันเหมือนอยู่เกิดการแบบปรับปรับเจอปรับปรับต้องเปลี่ยนปรับปรับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเป็นความชื่นชอบชื่นชมที่หรือว่าการเงินเนี่ยอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมอะเนาะมันเหมือนกับโดนบีบคั้นเยอะแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงแบบเนี้ยถามว่าทำเงินไหมมันทำเงินแต่จริงจะมองว่ามันยากมากกว่าง่ายนะเอาจริงแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนได้แบบเหมือนเปลี่ยนรูปแบบไปเลยได้มันก็สามารถจะทำได้แล้วเนาะเพราะว่าฟูมวนไปตกในเรื่องของการเงินแล้วจะเห็นได้ว่าเสาร์ก็มาฉากอาทิตย์ก็มาฉากเหมือนกันหรือว่าอุปสรรคอาจจะเยอะกว่าปกติที่เป็นแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้เนาะอาจจะตอนแรกรู้สึกว่าชอบแต่พอทำทำมาเฮ้ยมันต้องแก้ไขเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ได้เหมือนกันถัดมา20สิงหาคมอังคารเข้าสู่ราศีเจมินายคือราศีเมถุนเรือนที่6ของคุณก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะแอคทีฟมากในเรื่องของการทำงานการดูแลตัวเองระวังภาวะทะเลาะกับลูกน้องบริวารหรือว่าคุณอาจจะหันมาใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นอาจจะฟิตหุ่นมากขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้นะถัดมา22สิงหาคมนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันนะก็อาทิตย์เข้าสู่ราศีกันก็คือเรือนที่9ของคุณเป็นช่วงเวลามันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับสูงเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ทำอะไรออนไลน์เกี่ยวข้องกับกฎหมายขั้นสูงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะคุณจะไปโฟกัสเรื่องนั้นมากกว่าในช่วงเวลานั้นนะแล้วก็24สิงหาคมยูเรนัสถอยหลังตอนนี้ยูเรนัสมีเรื่องของความชื่นชอบเรื่องความรักคนเก่าถ้าเป็นเรื่องความรักนะความสัมพันธ์มันจะเป็นปุบปับปุบปุบโผล่โผล่มาไปไปถ้าแบบมันเหมือนอยู่ๆก็มาเจอแล้วก็ชอบแล้วก็อยู่ก็หายไปแบบเนี้ยมันแล้วทีนี้ด้วยความที่ถอยหลังเนาะก็อาจจะพาเอาคนเก่าๆกลับมาแต่ทางนั้นทางนี้ยูเรนัสมันเป็นดาวเจ้าเรือนที่2เพราะนั้นนะคะถ้าคุณรักตัวเองมากพอทุกอย่างสิ่งมันจะง่ายจะไปสบายๆมากขึ้นแน่ๆนะคะถัดมา25สิงหาคมก็ดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลอันนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารคุณการสื่อสารดีเยี่ยมนะคะการสื่อสารลูกน้องบริวารพูดคุยสื่อสารได้ดีการติดต่อต่างประเทศการเรียนต่อระดับสูงแบบคนมองเห็นคุณคือคุณสามารถพูดคุยอะไรกับใครแล้วคนก็ชื่นชอบชื่นชมคุณได้นะคะถัดมานะคะเดี๋ยวนะโอเค27สิงหาคมจะเป็นนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกันก็คือเรือนต่างประเทศนี่แหละเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งหรือว่าต้องติดต่อออนไลน์เยอะอังคารทำมุมฉากอยู่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เริ่มต้นแบบเนี้ยมันเป็นจังหวะที่คุณบางครั้งต้องใจเย็นๆอังคารอยู่ในเรือนของลูกน้องบริวารการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันอาจจะมีการขัดแย้งหรือว่าสื่อสารที่ตรงเกินไปได้นะคะเถียงกันได้ต้องระวังจริงๆ27สิงหาคมนี้มันเป็นตรีโกณเนาะชาร์จดีนะชาร์จเรื่องงานเรื่องตัวตนดีมากแต่ว่าจะเห็นว่านิวมูนเนี่ยคือมันมาทำมุมฉากกับอังคารบางทีการที่คุณเริ่มเร็วเกินไปหรือบางทีไม่ได้ค่อยได้คิดอะคิดน้อยไปต้องระวังนิดหนึ่งแล้วนิวมูนในราศีกันดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธคือแล้วดาวพุธโผ
try ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องงานน่ะมันดีเยี่ยมอ่ะนะดีเยี่ยมอยู่แล้วดีมากอยู่แล้วแต่บางครั้งต้องระวังการรับปากอะไรพูดอะไรไปแล้วทำไม่ได้หรือว่าการโดนเอาเปรียบนะคะการเพ้อฝันเกินจริงนะคะหรือว่าการพูดอะไรแบบเหมือนอยู่ๆอยากทำฉันก็ทำเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมขนาดนั้นอะมันต้องใช้ความพยายามมากหน่อยกว่าจะสำเร็จได้ซึ่งถามว่าสำเร็จไหมมองในช่วงเวลานี้ก็สำเร็จอยู่นะแล้วก็ถัดมาจะเป็นช่วงวันที่5กันยายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกันก็เป็นช่วงเวลาที่ความรักเนาะมาจากแดนไกลได้มาจากการเรียนต่อระดับสูงได้แล้วก็จากปฏิบัติธรรมได้หรือว่าคุณจะรักใครจากการที่เขาดูแลคุณมากกว่าการที่มาพูดหวานกับคุณนะคะแล้วก็บางทีอาจจะดึงดูดคนรักที่ค่อนข้างจะชอบตีอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันช่วงเวลานั้นนะแล้วก็ถ้าจะเห็นวันที่9กันยายนอาพุทธถอยหลังอีกแล้วจ้าก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบางทีอาจจะต้องเตรียมความพร้อมนิดหนึ่งการเดินทางเรื่องงานเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆเนาะระวังแบบติดขัดเสียหายได้ระวัง10กันยายนฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมีนก็คือจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารการเรียนต่อนะคะญาติพี่น้องนะคะการติดต่อสื่อสารต่างๆการที่คุณได้ใช้คำว่าเดินทางระยะใกล้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วฟูลมูนรอบนี้คือมันกุมกับเนปจูนดาวเจ้าเรือนอยู่แล้วเพราะนั้นบางทีการที่จะจบอ่ะมันจบแบบปาฏิหาริย์แต่ถ้าจะให้เห็นนิดนึงคือเนปจูนมันทำมุมกุมและเล็งกับคู่ฟูลมูนเพราะฉะนั้นน่ะบางครั้งมันเหมือนเบลอๆจะจบแบบเบลอๆมาได้ยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นความชอบของคุณน่ะที่มันจะช่วยส่งผลให้คุณแบบเหมือนสำเร็จมากขึ้นคุณอาจจะต้องไปลองทำกิจกรรมเยอะหน่อยช่วงเวลานี้หรือว่าอะไรถ้าจะเลือกอะไรสักอย่างนะการเรียนรู้หรือว่าการสื่อสารตรงเนี้ยให้เราสื่อสารหรือว่าเราเลือกสิ่งที่เราชอบไว้ก่อนนะคะฟูลมูนรอบนี้ถ้าจะเห็นมันทำมุมทีสแควร์กับอังคารก็ต้องระวังความขัดแย้งกับลูกน้องบริวารนิดหนึ่งนะคะตรงนี้นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอหยิบไพ่ให้แล้วกันถ้ามองในส่วนของชาวมังกรในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะก็ถ้าเป็นในเรื่องงานนะคะ1ใบไพ่กิลด์เกิดขึ้นเขาบอกว่าเราต้องปลดปล่อยความเชื่อที่เรารู้สึกว่ามันขัดขวางการเติบโตของเราเองอะค่ะคือจริงๆถ้ามองจากดาวที่จะเกิดขึ้นในรอบพระจันทร์2รอบนี้นะงานของคุณมันจะไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเยอะแต่ว่ามันมีความคิดวุ่นวายนิดนึงแล้วที่บอกไปว่าเนื่องจากมันทำมุมแบบเล็งกับเนปจูนอยู่นะคะบางทีอาจจะมีภาวะที่เหมือนไม่ชัดเจนหรือว่ารู้สึกไม่มั่นใจหรือว่ารู้สึกแบบ เหมือนโดน take advantage คือแบบโดนเอาผลประโยชน์เอาเปรียบเนี่ยก็ได้แล้วสำคัญคือจะเห็นได้ว่ามันทำมุมเยอะกับในเรื่องของลูกน้องบริวารระวังทะเลาะกันเยอะนิดนึงก็ได้นะตรงนี้นะเรื่องการเงินนะคะได้เป็นไพ่ indecision ก็คือเขาบอกว่าให้ตัดสินใจด้วยการใช้ลางสังหรณ์แวบแรกที่มันเข้ามาในชีวิตอะค่ะในความคิดของคุณเอาอันนั้นแหละนะคะน่าจะดีกับตัวคุณมากกว่านะบางทีเรายังตัดสินใจไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้ doubt อาจจะเป็นเพราะเนปจูนถอยหลังเนาะแล้วทำมุมเล็งกับความคิดเล็งกับตัวตนกันนิดนึงก็อาจจะสึกว่าสงสัยข้องใจอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะไปทิศทางไหนดีนะคะแต่ถ้ามองแล้วในช่วงรอบพระจันทร์นี้คุณจะไปน่าจะลงเรียนอะไรเพิ่มเติมแต่ใครที่แบบสงสัยอยู่นะมันน่าจะได้คำตอบในช่วงฟูลมูนนิวมูนนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพได้เป็นไพ่เซอร์วิสนะคะบางครั้งอ่ะ
ถ้าเราได้ช่วยเหลือใครอะค่ะช่วยเหลือใครไม่ว่าจะเป็นใจหรือว่ากายก็แล้วแต่มันจะทำให้เรารู้สึกเต็มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้ามีโอกาสได้ช่วยใครแบบไม่หวังผลอะไรก็น่าจะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นทั้งกายและใจเนาะแล้วก็ในส่วนของความรักนะคะเป็นไพ่ self esteem นะคะเขาบอกว่ามันเหมือนกับก็คือเป็นความมั่นใจใช่ไหม self esteem เนี่ยคุณได้มีการส่งผ่านของขวัญทางจิตวิญญาณให้กับตัวคุณเองแล้วก็ให้คนอื่นคือจริงๆเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะก็คือเหมือนกับคุณต้องรักตัวเองก่อนอะพอรักตัวเองปั๊บมันก็จะทำให้คุณเหมือนกับปลดปล่อยของคนที่มันไม่ใช่ที่มาไปอะไรยังไงกันแน่ไม่ชัดเจนทำให้ฉันตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็หายไปจากชีวิตฉันประมาณนี้จริงๆไพ่มันก็มาคอนเฟิร์มว่าคือถ้ามาทำแบบนี้มันก็ไม่ดีเซิร์ฟอ่ะนึกออกไหมไม่สมควรอ่ะที่จะคู่ควรกับฉันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จังหวะนี้แหละมันเหมือนด้วยความที่สุขเข้าสู่วันที่9เนาะคุณน่าจะต้องหาคนที่ความเชื่อเหมือนกันความชอบเหมือนกันนะคะถึงจะอยู่ด้วยกันได้ยาวๆเนาะแล้วก็จริงๆที่จะเห็นไปว่ายูเรเนียสมันอยู่ในเรือนที่5ของคุณก็คือเป็นภาวะแบบเหมือนลองผิดลองถูกอะลองดูลองชอบลองศึกษาดูแบบนี้มากกว่านะคะที่ผ่านมาลองเปิดใจก็น่าจะได้เจออะไรที่ได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ